สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาHonda ประเทศไทยได้ออกมาประกาศพร้อมเปิดเผยสเปคของ Honda Civic EHEV ปี2022ใหม่พร้อมขุมกำลังไฮบริด 2.0 ลิตรอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทยและมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่ EHEV EL Plus กับ EHEV RSสำหรับ Dimension ตัวถังของ Honda Civic EHEV ปี2022จะเป็น Civic FE Generation ที่11มีความยาว 4,678 กว้าง 1,802 และสูง 1,415 มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อ 2,733 มิลลิเมตรสำหรับเครื่องยนต์ของ Honda Civic EHEV ใหม่จะติดตั้งเครื่องยนต์ Full Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรหรือ 1,993 ซีซีแบบ4สูบให้กำลังสูงสุด145แรงม้าแรงบิดสูงสุด175นิวตันเมตรทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2ตัวจะให้กำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังรวมกัน215แรงม้าและจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT และมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนติดตั้งใต้เบาะนั่งด้านหลังสามารถรองรับน้ำมันสูงสุด E20 ได้ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันและสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ของระบบไฮบริดได้3รูปแบบได้แก่ EV Drive Mode Hybrid Drive Modeและ Engine Drive Mode ส่วนโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือก3รูปแบบเช่นกันได้แก่ Econ Mode Normal Mode และ Sport Mode และสามารถชะลอความเร็วที่พวงมาลัยได้ด้วยส่วนระบบเบรกและระบบช่วงล่างของ Honda Civic EHEV ปี2022ระบบเบรกคู่หน้าจะเป็น Disc Brake แบบมีช่องระบายความร้อนส่วนระบบเบรกคู่หลังจะเป็น Disc Brakeและช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น Max Person State อิสระพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังส่วนด้านหลังจะเป็น Multi Link พร้อมเหล็กกันโค้งส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda Civic EHEV 2022จะติดตั้งกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมกันชนหน้าดีไซน์แบบสปอร์ตพร้อมสัญลักษณ์ของ RS ไฟหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมไฟ Daytime Running แบบ LEDไฟตัดหมอกคู่หน้าและไฟท้ายจะเป็นแบบ LED กระจกมองข้างจะเป็นสีดำมือจับประตูด้านนอกจะตกแต่งด้วยโครเมียมและเป็นสีดำส่วนเสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามมีสปอยเลอร์สีดำด้านหลังและล้ออลูมิเนียมดีไซน์แบบใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด 235/40R18 ส่วนภายในห้องโดยสารของ Honda CivicEHEV 2022ใหม่จะมี2รุ่นย่อยให้เลือกคือรุ่น RS และรุ่น EL Plus
สีภายในห้องโดยสารจะมีให้เลือก3สีขึ้นอยู่กับสีภายนอกของตัวรถและรุ่นย่อยของตัวรถด้วยคือสีเทาเบจและสีดำสีดำเดินตะเข็บได้แดงแบ็คเลสติดตั้งเบาะหุ้มหนังกลับเบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้าได้แค่4ทิศทางเบาะนั่งด้านหลังพับแยกได้60 40แป้นคันเร่งจะเป็นแบบสปอร์ตระบบควบคุมประตู Honda Smart Key Card มีมาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด 10.2 นิ้วสำหรับรุ่น RS ถ้าเป็นรุ่น EL Plus จะเป็นขนาด7นิ้วเครื่องเสียงหน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto ได้ระบบการชาร์จไฟไร้สาย Wireless Chargerระบบนำทาง Navigation System ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และการปรับอากาศด้วยรีโมทได้สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารด้วยแอมเบียนไลท์สีแดงมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาช่องแอร์ด้านหลัง USB สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังและสามารถเชื่อมต่อกับ Honda Connect ได้ด้วยขณะที่ระบบความปลอดภัยของ Honda Sensingจะทำงานผ่านกล้องมุมกว้างด้านหน้าซึ่งประกอบไปด้วยระบบการเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องการเดินรถระบบช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่และระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติส่วนระบบความปลอดภัยมาตรฐานของ Honda Civic EEHEV 2022ประกอบไปด้วยระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะมีการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าของคนขับรถกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมได้3ระดับระบบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถเป็นต้นสำหรับ4ตัวถังภายนอกของ Honda Civic EEHEV 2022จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีคือสีแดง Ignite Metallic สีนี้จะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นสีฟ้า Morning Mist Metallic สีนี้จะมีเฉพาะรุ่น EL Plus เท่านั้นและสีเทา Matic Alloy Gray สีเงิน Luna Metallic สีขาวมุก Platinumสีนี้ต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทและสีดำมุกคิตตันแบล็กสีนี้ต้องเพิ่มเงิน 6,000 บาทครับสำหรับราคาอย่างเป็นทางการของ Honda Civic EEHEV 2022ใหม่จะพร้อมประกาศและเปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2022นี้แต่สามารถสัมผัสรถคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนปี2565ที่ Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งแรกในโลกและในประเทศไทยด้วยแต่คาดการณ์กันว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับรุ่น EEHEV EL Plus ราคาน่าจะไม่เกิน 1,150,000 บาทส่วนรุ่น EEHEV รุ่น RS ราคาคาดว่าไม่เกิน 1,270,000 บาทน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมารายงานให้ทราบครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ